จะบอกว่าข่าวนี้เนี่ยเอิงเล่าจนตอนนี้นะหันไปคุยกับคุณเคนโดแล้วบอกว่าเอ๊ะหรือว่าจะจริงเอ๊ะหรือว่าไปแล้วแหละเอ๊ะหรือว่าจะศักดิ์สิทธิ์แล้วต้องเหมารถตู้ไปแล้วครับใช่ค่ะเพราะว่าชาวบ้านนะคะที่ไปแห่ดูโคลนลาวาในทุ่งนาที่จังหวัดนครราชสีมาไปเจอหินประหลาดคล้ายๆกับพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมาจากโคลนคือชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาให้โชคค่ะจากกรณีที่ชาวบ้านบ้านหนองกุงน้อยที่หมู่10ตำบลโคกกระเบื้องอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมารวมถึงชาวบ้านในจังหวัดชัยภูมิแห่กันเอาขวดเปล่ามาใส่โคลนที่ผุดขึ้นมาบริเวณกลางทุ่งนาเอาโคลนไปพอกตัวรักษาโรคปวดเมื่อยนะหรือว่าเอาไปพอกหน้าเพราะว่าเชื่อว่าจะทำให้หน้าเนี่ยขาวใสตามความเชื่อว่าโคลนนี้เป็นโคลนวิเศษรักษาโรคได้บางคนเอาโคลนมากราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อแต่ว่าหนึ่งในชาวบ้านที่มากราบไหว้ลาวาโคลนค่ะบอกชื่อว่านางทองขันมาดีเป็นชาวจังหวัดชัยภูมิเนี่ยค่ะเธอถือเอาไว้อยู่เห็นไหมคะอุ้ยเหมือนนะนี่เธอเล่าค่ะบอกว่าตอนที่เธอเองเนี่ยกำลังกราบไหว้ลาวาโคลนอยู่แล้วก็อธิษฐานนะคะบอกว่าถ้าลาวาโคลนศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นอยู่ดีๆก็มีก้อนหินลักษณะคล้ายกับหลวงพ่อขาวที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าอยู่ใต้พิภพโผล่ขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจตัวเองเลยรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อค่ะก็เลยเอาก้อนหินที่คล้ายกับหลวงพ่อขาวเนี่ยมากราบไหว้เพื่อขอโชคขอลาภตามความเชื่อแต่ว่านางทองขันบอกว่าไม่ได้เอากลับไปกราบไหว้ที่บ้านนะจะเอาไว้ตรงนี้แหละเอาขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านที่มีความเชื่อเหมือนกันกราบไหว้เท่านั้นเอง